ลอร์ภาค2ต่อจากตอนไฮเอ็นมาเป็นตอนดรักโตกันบ้างนะคะเป็นการปะทะกันระหว่างเมเบลลีนปะทะกับลอริโอในส่วนของเมเบลลีนเป็นรุ่นเมเบลลีน Instant Age Rewind Eraser Dark Circle Treatment Concealer สิ่งนี้คือมีมานานแล้ววางขายทั่วโลกแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความดีงามมีความกระตุ้นวูมากทางเราชอบมากเวอร์นะคะแต่ว่ามันเพิ่งเข้าไทยมาณบัดนี้นี่เองนะคะโดยเข้ามาทั้งหมด3เทียร์สีนะคะเป็นสีอ่อนสีกลางแล้วก็สีเข้มซึ่งสีเทใช้เนี่ยเป็นสีกลางเบอร์ไลท์นั่นเองนะคะในส่วนของเรื่องสัมผัสบอกเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามมากเวอร์เป็นอะไรที่แบบน้อยแต่มากมากแต่น้อยยืดแต่หยุ่นพอดีอ่ะคือมันแบบไม่รู้พูดยังไงนะคะคือมันสามารถลงใต้ตาก็ได้ปกปิดสิวก็ได้ปกปิดเลยก็ได้คือมันมีความปกปิดแต่มันยังมีความบางอ่ะคือมันสามารถปกปิดใต้ตาเราได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดอยากให้ดีมากก็แค่ลงสักหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าข้อดีหนักๆของมันเลยคือที่ความยืดหยุ่นมันยืดหยุ่นได้ค่อนข้างดีมากมันแบบไม่ตกล่องอ่ะแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยไม่เคยทำให้ต้องหนักใจกับการเป็นคราบเพราะว่ามันแบบเนื้อดีมากเวอร์นะคะแพ็กเกจสำคัญก็จะเป็นหัวฟองน้ำนะคะซึ่งความหัวฟองน้ำเนี่ยมันก็มีความว่าลงใต้ตาได้ดีมากเลยมันจะมีความแบบนุ่มๆละมุนละม่อมคือลงไปแบบแฮปปี้มากเวอร์นะคะแต่รู้สึกได้ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบตรงที่ว่าจะรู้สึกว่ามันสกปรกแต่สำหรับไอ้ก็ไม่ได้รู้สึกเพราะว่าเป็นถ่ายคนสกปรกไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้มันก็นุ่มดีมันดูกระจายกระจายได้ดีรู้สึกว่าไอ้ความเป็นหัวฟองน้ำอย่างเงี้ยคือชอบคือมันดูคล้ายๆคุชชั่นรู้สึกว่าแบบทางเราชอบแล้วแฮปปี้แล้วก็โอเคมากเลยนะคะอันนี้ขนาด6มิลลิลิตรราคา399บาทค่ะสิ่งที่เด็ดอย่างเดียวของสิ่งนี้เลยก็คือรู้สึกว่าเป็นเรื่องของสีที่มีเพราะเรารู้สึกว่าทางเราเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างขาวแล้วแต่ว่าสีที่นำเข้ามาก็ยังมีความขาวอยู่คือสีเบอร์แฟเนี่ยตัดทิ้งไปเลยเพราะรู้สึกแบบขาวมากเบอร์เอาไม่อยู่นะคะก็เลยมาใช้สีเบอร์ไลท์ซึ่งเบอร์ไลท์เนี่ยก็ยังมีความขาวอยู่เพราะมีความเป็นความอมชมพูแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วก็ชอบแล้วก็แฮปปี้ด้วยแต่ถ้าถามว่าอยากให้มันมีสีอมเหลืองไหมก็อยากให้มันมีเพราะพื้นฐานคนชอบสีอมเหลืองแล้วก็รู้สึกว่า3สีเนี่ยมันน้อยเกินไปเพราะสีเบอร์เข้มมันก็ยังแบบเข้มไม่สุดจะสาวที่ผิวเข้มค่อนข้างมากหรือว่า32สีเนี่ยคือแบบไม่คิดแพงไงเพราะรู้สึกว่าแบบมันน่าจะไม่เอาไม่อยู่หรือยูมันน่าจะแบบมีความขาวเกินไปก็รู้สึกว่ามีความติดเรื่องสีนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าถามเรื่องอื่นที่ไม่ติดเรื่องสีอ่ะมันดีมากมันคือแบบที่สุดของ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 ที่สุดอ่ะต่อให้มันขาวไปหน่อยก็ยังมีความโอเคเลยมันแบบดีมากน่าสอยขนาดเลยค่ะส่วนในฝั่งนี้ในส่วนของ L'Oreal นะคะสิ่งนี้ก็คือ L'Oreal True MatchSuper Blendable Concealer CW123นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ไม่ใช่เล่นๆเพราะว่าได้ยินเสียงคนบอกมาเหมือนกันว่าเฮ้ยมันดีแล้วมันก็ถูกด้วยซึ่งทางเราก็ไปซื้อมาลองเองแล้วก็ได้ความว่าเฮ้ยยูมันดีจริงๆอ่ะคือมันสามารถลงได้ทุกอย่างแต่ใต้ตรงใต้ตากบทรงกบสิวรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสของมันอ่ะมีความคล้ายกันมากเวอร์คือแบบมีความดีแบบเท่าๆกันเลยอ่ะสิ่งที่ต่างกันก็คือแพ็คเกจจิ้งสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นผู้กันค่ะเราก็เอาไปป้ายตรงตาป้ายตรงตาแล้วก็เกลี่ยเอาด้วยอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่คือมันเป็นผู้กันซึ่งถามว่าชอบไหมเฮ้ยก็รู้สึกว่าชอบนะแต่จังหวะแรกมีความแอบกลัวว่าผู้กันอ่ะมันจะแข็งแล้วก็จะมาบาดหน้าบาดตาเราก็แบบไม่ค่อยเคยใช้เลยเป็นผู้กันเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าพอลงบนผิวอ่ะเฮ้ยมันมีความนิ่มมันโอเคเลยแบบการเป็นผู้กันอ่ะไม่ได้น่ากลัวนะคะแล้วก็เป็นสไตล์จิ้มจุ่มเอาหมดก็เติมหมดก็จิ้มเพิ่มอะไรอย่างงี้เนาะในที่สุดของสีอันนี้ก็มีให้เลือก3สีค่ะซึ่งไอรู้สึกว่าสีของฝั่งเนี้ยมีความดีงามมากกว่าเพราะสีที่ใช้เนี่ยเป็นสีที่โอเคไอรู้สึกว่าสีทางนี้มันมีความดีงามกว่าเพราะว่ามันเข้ากับผิวไอมากกว่าแล้วก็สีที่เบอร์เข้มขึ้นเบอร์2กับเข้มขึ้นเบอร์3อ่ะมันก็มีความตอบโจทย์สาวไทยของเราคือมีความที่แบบเป็นสีที่เฮ้ยโอเคอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาว่ารู้สึกว่าสีมันมีความเข้ากับผิวได้ง่ายมากกว่าว่างั้นเถอะแล้วก็ราคาจะมีความเบากว่าเล็กน้อยก็คืออันนี้เนี่ย 5.2 มิลลิลิตรราคาอยู่ที่279บาทซึ่งพูดเลยว่ามาถึงจุดนี้แล้วว่าตัดสินใจยากมากว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปเพราะไอรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสของมันน่ะมีความคล้ายคลึงกันมากถ้าสมมติปิดตาเอ้ยไม่ใช่ปิดตาต้องปิดตาไม่ได้ดิปิดตามองไม่เห็นถ้าสมมติว่าแบบไม่เห็นเลยว่าเป็นของแบรนด์อะไรแล้วเอามาลองไอรู้สึกว่ามีความงงได้เลยอ่ะมันแบบเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกันมากปกปิดดีเหมือนกันมากยืดหยุ่นเหมือนกันมากทุกอย่างแบบมีความดีเหมือนกันต่างกันแค่เฉดสีแล้วก็วิธีการใช้เท่านั้นเองนะแล้วก็ราคานะคะซึ่งถามมาแล้วว่ามีความตัดสินใจยากมากเวอร์เพราะฉะนั้นก็จะขอตัดสินให้เสมอนี่คือครั้งแรกที่เราให้เสมอพูดมันทำมาหลายครั้งก็แค่ไม่กี่ครั้งเองแต่ว่ามันก็คือเสมออะค่ะที่ให้เสมออะเพราะรู้สึกว่ามันมีความแทนกันได้เลยอะเอาซ้ายแทนขวาเอาขวาแทนซ้ายทั้งสองเนี้ยสามารถแทนกันได้เลยเป็นตัวตายตัวแทนกันได้เลยมันต่างกันแค่เฉดสีแล้วก็ราคาจริงๆถ้าสมมติว่าช่วงเนี้ยอยากซื้อของถูกๆก็ซื้อนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าแบบช่วงเนี้ยอยากซื้อของแพงหน่อยก็ซื้อนี้ก็ได้แต่ก็เป็นเรื่องของเฉดสีว่าแต่ว่าเฉดสีผิวเรามันเข้ากับนี้ก็ซื้ออันนี้ถ้าเกิดว่าเฉดสีผิวนี้ก็ซื้อนี้ก็ได้คือมันแบบสามารถแทนกันได้เลยคือไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนดีมากกว่ากันแม้ใส่จริงจะหยิบอันนี้ใช้บ่อยมากกว่าแต่ก็รู้สึกว่าสีที่เข้าไทยอ่ะมันเป็นสีที่ขาวกว่าและแม้จะรู้สึกว่าเนี่ยมีความแอปพลิเคเตอร์ที่ยากกว่าเพราะต้องมีการจิ้มจุ่มแต่มันก็สีสวยกว่าบวกลบคูณหารบวกลบคูณหารบ้าบอแล้วอ่ะรู้สึกว่าเท่ากันให้คะแนนเท่ากันจริงๆก็เอาเป็นว่าขอตัดสินใจว่าให้มันเสมอกันก็แล้วกันนะคะอยากซื้อไหนชอบแบรนด์ไหนมีตังค์เท่าไหร่ก็ไปซื้อตามนั้นได้เลยนะคะคอนเฟิร์มว่าดีทั้งคู่
ชนะทั้งคู่ไม่มีใครแพ้นะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากดูการรีวิวแบรนด์ไฮเอ็นบ้างเป็นการปะทะระหว่างบอบบี้บราวน์กับนาสใครจะชนะไปดีไม่ดีอะไรยังไงสามารถดูกันได้นะคะเพราะทำรีวิวให้ดูเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวที่คุณเมียเท่านี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกด Subscribe ไอ้กันแล้วกันนะคะอยากให้คลิปหน้าทำแบทเทิลอะไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายขอย้ำอีกครั้งอย่าลืมกด Subscribe Channel กันนะคะ